ทุกคนมีใครรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกันบ้างเอ่ยหลายๆคนก็คงคุ้นชินกันแล้วแต่หลายๆคนก็ยังไม่เคยได้เข้ามาได้สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นภายในมหาวิทยาลัยกันเลยใช่ไหมคะงั้นวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปชมความกว้างขวางและความสวยงามของมหาวิทยาลัยของเรากันจะกว้างขวางแค่ไหนเดี๋ยวเรานั่งรถไฟฟ้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยสำหรับน้องๆหรือคุณผู้ชมท่านใดที่จะเข้ามาในทะเลแก้วก็สามารถเข้าผ่านประตูได้ทั้งหมด3ประตูเลยนะคะโดยประตูที่1คือด้านถนนบายพาสประตูที่2ด้านสวท.พิษณุโลกและประตูที่3ด้านหอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศค่ะและนี่ก็คือสถานที่ก่อสร้างหอดูดาวท้องฟ้าจำลองนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นสถานที่เรียนรู้แห่งใหม่ของคนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วของเรานั่นเองและจุดแรกนะคะเราจะพามารู้จักกับอาคารที่ประวิตรค่ะหรือสำนักงานอธิการบดีนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะยังเป็นที่ทำงานของผู้บริหารระดับสูงอธิการบดีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยค่ะที่น้องๆจะมาติดต่อโดยตรงก็คงหนีไม่พ้นงานประชาสัมพันธ์ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรค่ะนอกจากนี้ยังคงมีกองคลังด้วยนะคะไม่ว่าจะจ่ายค่าเทอมก็สามารถมาได้ที่นี่เลยค่ะสำหรับนักศึกษาท่านใดที่สนใจจะซื้อเข็มกระดุมหรือเครื่องหมายต่างๆก็สามารถมาซื้อได้ที่ตึกนี้เช่นเดียวกันค่ะที่ PSIU Shop ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดที่2หรือที่เรียกกันว่าอาคารพิบูลวิทย์หรือตึกเรียนรวมนั่นเองค่ะและตึกนี้นะคะมีความกว้างขวางสวยงามทันสมัยเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของน้องๆทุกคนเลยค่ะพื้นที่ด้านในอาคารพิบูลวิทย์เรายังมีศูนย์อาหารมากมายหลากหลายชนิดให้น้องๆได้เลือกรับประทานกันเป็นที่ตั้งของกองบริการการศึกษาน้องๆที่มาเรียนที่นี่จะต้องมาติดต่อที่นี่อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทะเบียนและอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะมาถึงจุดที่3กันแล้วค่ะนั่นก็คือ PSIU E-Library หรือสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมตอบสนองต่อการเรียนรู้มากที่สุดครบครันกันเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าหอสมุดที่นี่ทุกคนจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนค่ะ PSIU E-Library คลังสมองของคนทันสมัยมาต่อกันที่จุดที่4ค่ะนั่นก็คือสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือที่เราเรียกกันว่าอาคาร IDT นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับน้องๆคนไหนที่ว่างเว้นจากการเรียนการสอนก็สามารถมานั่งชิลนั่งคิดนั่งเขียนและคิดเอทไอเดียต่างๆได้ที่นี่เลยนะคะวันว่างของทุกคนที่นี่คือ Coworking Space ของพวกเราค่ะเพราะที่นี่คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนวัตกรรมและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่จุดที่5ก็คือกองพัฒนานักศึกษาศูนย์รวมด้านกิจการนักศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมการพัฒนานักศึกษาทุกรูปแบบรวมถึงกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้วิศวกรสังคมสำหรับน้องๆท่านใดที่อยากจะขอทุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยก็สามารถมาได้ที่ห้องนี้ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะและใกล้ๆนี่เองเราก็ยังมีสระว่ายน้ำและฟิตเนสเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มของทุกวันค่ะถ้าใครอยากจะออกกำลังกายหรือมาผ่อนคลายด้วยการว่ายน้ำก็เชิญมาใช้บริการได้ที่นี่เลยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับจุดที่6แล้วค่ะซึ่งคือหอประชุมศรีวชิรโชติซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์หรือหอประชุมที่มีขนาดใหญ่สามารถจุคนได้มากกว่า 3,000 คนนอกจากนี้ยังให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและบริการประชาชนทั่วไปด้วยค่ะซึ่งในช่วงโควิด-19 เราก็ยังใช้หอประชุมนี้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับฉีดวัคซีนอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดก็ยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรหลังพวกเราสำเร็จการศึกษาอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของการจัดกิจกรรมตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัยระดับจังหวัดและระดับภาคเลยก็ว่าได้ค่ะ
และตรงจุดนี้นะคะคือจุดแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัยที่ทำให้เราได้เห็นถึงการเชื่อมต่อของอาคารสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยค่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งรถไฟฟ้าชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยกันค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือจุดที่7หอพักนักศึกษาหรือที่เราเรียกกันว่าหอพักทะเลแก้วนิเวศค่ะมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่1โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงเข้ามาพักที่หอพักทะเลแก้วนิเวศเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อปรับสภาพจากการเป็นนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษาและสำคัญที่สุดหอพักนักศึกษาของเรามีระบบเซฟตี้ป้องกันอย่างดีค่ะสำหรับหอพักนักศึกษานะคะเป็นหอพักหญิงน้องๆผู้ชายห้ามเข้าเด็ดขาดค่ะและภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยของเราเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% สร้างความเชื่อมั่นมั่นใจปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนนค่ะมามหาวิทยาลัยอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ถนนมะฮอกกานีค่ะอยากจะให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นเหมาะกับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะนอกจากสถานที่สำคัญที่ได้บอกกล่าวกันไปแล้วนะคะยังมีคณะในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในสวนทะเลแก้วแห่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งยกเว้นคณะครุศาสตร์คณะนี้จะอยู่ในส่วนของวังจันทน์ค่ะนอกจากนี้ยังมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆภายในมหาวิทยาลัยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาและลู่วิ่งที่ทันสมัยร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven Amazon ธนาคารกรุงเทพไม่ว่าเราจะไปเส้นทางไหนของมหาวิทยาลัยเราก็จะเจอกับป้ายนี้เลยค่ะป้ายนำทางอัจฉริยะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนเพียงแค่หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็สแกนเพียงเท่านี้คุณก็ไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยค่ะเอ๊ะว่าแต่ช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วอย่าลืมตั้งใจเรียนกันนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย